สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับมาพบกับรายการ Forex Tips Thailand อีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมานำเสนอนะครับระบบเทรดนะครับที่ส่วนตัวผมคิดว่าโอเคนะครับคือผมก็ไม่มั่นใจว่าระบบนี้มีใครพูดถึงหรือยังนะครับผมก็แต่ส่วนตัวคือเขียน EA ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็พบว่าเอ้ยระบบนี้มันก็น่าสนใจดีนะฮะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีความแม่นนะครับแล้วผมก็ใช้นะครับระบบนี้ในการเข้าออกออเดอร์นะครับในหลายๆ EA นะครับที่ผมทั้งเขียนให้ตัวเองนะครับแล้วก็เขียนให้ลูกค้านะครับที่สนิทสนมกันนะครับก็เลยเป็น EA นะครับระบบที่ไม่ได้มีความยุ่งยากอะไรเลยครับเป็นระบบที่มีความง่ายมากนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นระบบที่ค่อนข้างที่จะได้ผลดีมากนะครับในส่วนนะครับของระบบนี้นะครับก็จะใช้หลักๆนะครับก็คือ Bollinger Band นะครับแล้วก็เส้น Moving Average นะครับก็ใช้แค่อินดี้แค่2ตัวนี้นะครับในการที่เอาไว้ช่วยเฉยๆนะครับส่วนตัวแล้วจริงๆผมเป็นคนที่ไม่ค่อยได้จับอินดิเคเตอร์เท่าไหร่นะครับแต่ว่าจะใช้นะครับแต่ว่าจะเรียนรู้นะครับทุกอย่างนะครับคือเราไม่ทิ้งอะไรสักอย่างนะครับระบบนี้ไม่ได้มีความยากอะไรนะครับคือแนวคิดของระบบนะครับคือเราจะเล่นตามเทรนนะครับแนวคิดที่1 นะครับคือเล่นตามเทรน2หาจุดที่คิดว่าโอเคเว้ยน่าเข้านะครับดีที่สุดนะครับหลักๆ ก็คือนะครับเราจะดูนะครับที่ราคานะครับว่าราคาจะอยู่ที่บนเส้น MA ของเทรนขาบายนะครับแล้วก็ราคาที่อยู่ใต้เส้น MA นะครับ Moving Average นะครับก็คือจะเป็นเทรนขาเซลล์ที่ว่าเราเอาไว้ตัดสินใจว่าเราจะทำการซื้อหรือขายดีนะครับจุดที่เราจะเข้าจะออกครับเราจะใช้เส้น Moving Average เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าจุดไหนที่ระบบนี้นะครับจะเข้านะครับหลักๆนะครับระบบนี้เราจะที่1 นะครับคือให้เราดูเส้น moving average ก่อนนะครับ1 นะครับแล้วต่อมานะฮะอย่างเช่นตรงนี้นะครับ moving average นะครับต่อมาเราก็จะมาดู Bollinger Band นะครับถ้า Bollinger Band นะครับลงมาทะลุนะครับเส้น Bollinger Band Low นะครับหรือว่าเส้นใต้สุดนะครับเช่นตรงนี้นะครับเราจะทำการนะครับตัดสินใจนะครับเข้าออเดอร์นะครับโดยเป็นออเดอร์บายนะครับก็จะเห็นว่าไปได้ไกลเลยนะครับนี่นะฮะ800นะครับกว่าจุดนะครับซึ่งผมก็จะใช้นะครับเขาเรียกว่า MM นะครับการ Money Management โดยที่เราจะซื้อตั้ง SLTP ไว้ด้วยนะครับระบบนี้มันจะดีตรงที่ว่าเราก็อยากจะตั้ง SLTP ได้นะครับนะฮะอย่างเช่นเดี๋ยวเราลงมานะครับตอนนี้ผมก็พยายามหาจังหวะนะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับอย่างจุดประมาณตรงนี้นะฮะก็ถือว่าทะลุนะครับทะลุขึ้นมานะฮะแต่ว่าก็ยังอยู่ใต้เส้น Moving Average นะครับแต่ว่าก็สามารถทำกำไรได้นะครับนิดหน่อยนะฮะ100กว่าเองครับเวลาเราจะออกออเดอร์นะครับผมคิดว่าเราควรใช้ trailing stop นะครับในการคิดที่จะออกออเดอร์นะครับประมาณนี้ครับจะใช้ได้ดีนะครับกับกราฟที่มีความเป็นเทรนนะครับสูงนะครับอย่างเช่นนะอย่างช่วงนี้นะฮะอย่างเช่นตรงนี้นะครับก็กราฟเป็นทิศทางขาขึ้นนะครับแล้วก็การได้มีการนะครับย่อลงนะครับมาทะลุเส้นBollinger Bandนะครับฝั่งโลนะครับแล้วก็ทำการเด้งขึ้นไปนะครับก็มีหลายจุดนะฮะอย่างเช่นจุดนี้นะครับถ้าไม่ชนนะครับถ้าไม่ชนสต็อปลอสไปก่อนนะครับก็ถือว่าได้กำไรนะฮะตรงนี้ก็ถือว่าไปไกลมากเหมือนกันนะครับฝั่งขาบายนะฮะอาจจะเข้าประมาณช่วงนี้นะฮะก็ไปได้500นะครับกว่าจุดนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับที่ทำการเทรดมือนะครับผมก็แนะนำว่าให้ดูแท่งเทียนนะครับประกอบด้วยนะครับจะดีนะครับกว่าที่เราจะใช้แค่ Moving Average กับ Bollinger Band นะครับจะมีความแม่นขึ้นไปอีกนะครับผมก็จะเห็นว่านะฮะอย่างจุดนี้ก็มีความน่าสนใจนะครับเนี่ย
ห็นไหมครับเทนเป็นเทนขาลงนะครับแล้วก็มีทะลุขึ้นมาครับทะลุได้นิดเดียวครับเป็นจุดที่น่าตัดสินใจนะฮะแล้วก็จะมีแพทเทิร์นแท่งเทียนนะที่เป็นเทนขาลงนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆลองเขียน EA นะครับมาทดสอบดูครับโดยแก้จาก EA เก่านะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่า EA ตัวนี้เป็นยังไงนะครับ EA นะครับที่ผมได้ทำการนะครับเขียนมาเพื่อทดสอบระบบนี้นะครับก็จะเป็น EA ใช้ไลน์นะครับแต่ว่าผมไปอีดิกนะครับระบบการเข้าเทรดนะครับให้เป็นตามระบบนะครับที่ผมได้แนะนำเพื่อนๆนะครับผมมาดูพาเพื่อนๆมาดูการตั้งค่านะครับก็เห็นว่าจะไม่มีอะไรมากนะครับแต่ว่าผมก็จะเน้นนะครับโดยใช้นะครับ stop loss ประมาณ500นะครับแล้วก็ TP นะครับ 1,500 นะครับเป็นจุดนะครับก็ถ้าเพื่อนๆที่ติดตามผมมาก็จะรู้ว่าผมเทรดยาวนะครับพอสมควรเลยนะฮะแล้วก็ใช้นะฮะแกนแก้ไม้นะครับ 1.5 นะครับมัลติพายนะฮะถ้าเกิดว่าแพ้ไม้นี้นะครับก็จะใช้ไม้ต่อไปนะครับที่คูณ 1.5 นะครับหลอดเริ่มต้นนะครับ 0.2 นะครับแล้วก็ใช้ทุน100นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเซฟเทมเพลตไว้ก่อนนะครับBB นะครับบวก MA แล้วกันนะครับไม่รู้ว่าโอเคนี่แล้วกัน BB บวก MA นะครับโอเคผมก็จะเริ่มทดสอบนะครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับ EA ของเราก็ได้เริ่มทำการนะครับจะเห็นว่านะครับการทำงานนะครับส่วนใหญ่นะครับจะค่อนข้างที่จะไปได้ถูกทางนะฮะซะส่วนใหญ่นะครับเกือบนะครับแต่ว่าที่เราไปแพ้กันนะครับก็คือไปแพ้เพราะว่าเราไม่ได้นะครับไม่ได้เทคโปรฟิตไปนะครับอย่างเช่นจุดนี้ก็ไปต้องฟาดไปต้องพันนะคือระบบนี้นะครับถ้าเกิดพูดไปกันตามความเป็นจริงแล้วนะครับก็เหมาะมากๆนะครับที่จะไปใช้นะครับในการเป็น EA ที่เกี่ยวกับIP นะครับ IQ option นะครับซึ่งผมก็ตอนนี้กำลังพยายามนะครับศึกษานะครับเกี่ยวกับระบบการเขียนบอทนะฮะ IQ option นะครับไม่รู้ว่าออกเสียงถูกหรือเปล่านะฮะแต่ว่าตอนนี้นะฮะอย่างแค่บอทนะครับเป็นบอท EA Forex ตอนนี้ก็ฟาดไปแล้วนะครับปีนี้ยังไม่จบปีดีก็400นะครับ 400-500% นะฮะนะครับ 600% แล้วนะครับตอนนี้ก็ยังไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีการแก้ไม้นะส่วนมากนะครับเพื่อนๆสังเกตดูได้นะครับว่าจะไปถูกทางนะครับไปถูกทางเกือบทั้งหมดฮะแล้วก็ได้ปลายยอดนะครับของราคานะครับแต่ที่เรานะฮะจบแล้วนะครับปีก่อนนะครับได้เกือบ 700% นะครับก็ส่วนใหญ่นะฮะที่ราคาตัวนี้ได้ทำการวิ่งนะครับก็จะเห็นว่าค่อนข้างที่จะได้กำไรนะครับปีนึงก็ประมาณเกือบ 700% นะครับส่วนใหญ่ที่เราแพ้นะครับแพ้เพราะว่านะฮะแพ้เพราะว่าเราไม่ยอมเทคก่อนนะครับอันนี้คือเพราะว่าผมอยากให้ดูนะครับความแม่นยำของระบบนะครับว่าระบบนี้เฮ้ยผ่านหรือเปล่านะแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับจะมีความนะครับจะไปถูกทางนะครับอย่างเช่นจุดนี้นะฮะก็ทำการบายนะฮะแต่ว่าไปไม่ถึงนะไปไม่ถึงเป้าหมายนะครับได้ประมาณ800จุดนะครับได้ประมาณ800จุดนะครับสรุปว่านะครับก็ระบบนี้ก็ถือว่าเป็นระบบที่มีความแม่นยำนะครับพอที่จะเอาไปใช้เทรดมือได้นะฮะโดยการทดสอบนะครับโดยใช้
EA นะฮะแล้วก็เป็นระบบที่เพื่อนๆที่เทรด IQ นะครับคิดว่าโอเคครับสำหรับส่วนตัวผมคิดว่ามันได้อยู่นะฮะที่เอาไว้ใช้ในการเทรดหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับตอนนี้ EA นะครับที่เพื่อนๆเห็นในนี้นะครับผมก็เดี๋ยวผมขอเวลาเซตอีกนิดหน่อยนะครับรับรองว่าแจกเหมือนเดิมนะครับยังไงนะครับเพื่อนๆก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามไว้นะครับเพราะว่าเผื่อเวลาผมแจก EA มานะครับเพื่อนๆจะได้รับรู้ข่าวสารนะครับก่อนเพื่อนเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับผมวันนี้นะครับมีเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ